เชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องความสงบบ่อเกิดปัญญาในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาทุกท่านอยู่คนละแห่งละหนก็มารวมกันณวัดป่าพงนี้ซึ่งเป็นพระประจำอยู่วัดนี้ก็มีที่เป็นอาคันตุกะเพิ่งมาอาศัยอยู่ก็มีก็ล้วนแต่เป็นนักบวชซึ่งได้พยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้นความสงบที่แท้จริงนั้นพวกเราทั้งหลายจงเข้าใจพระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเรามันอยู่กับพวกเราแต่เราทั้งหลายมองข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอต่างคนก็ต่างมีอุบายที่จะหาความสงบนั่นเองแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญไม่ถนัดใจอยู่ก็ยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตนเองคือยังไม่ถึงเป้าหมายเปรียบประหนึ่งว่าเราเดินทางออกจากบ้านเราแล้วก็เร่ร่อนไปสารพัดแห่งไม่มีความสบายแม้จะไปรถจะไปเรือจะไปที่ไหนอะไรก็ตามทีมันยังไม่ถึงบ้านเราเมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็ไม่ค่อยสบายยังมีภาระผูกพันอยู่เสมอนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เร่ร่อนไปในที่ต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรเราเนี่ยใครๆก็ต้องการความสงบตลอดพวกท่านทั้งหลายถึงอาตมาก็เหมือนกันอย่างนั้นหาความสงบไม่เป็นที่พอใจไปที่ไหนก็ยังไม่เป็นที่พอใจเข้าไปในป่านี่ก็ดีไปกราบอาจารย์นั้นก็ดีไปฟังธรรมใครก็ดีก็ยังไม่ได้รับความพอใจอันนี้เป็นเพราะอะไรหาความสงบไปอยู่ในที่สงบไม่อยากให้มีเสียงไม่อยากจะให้มีรูปไม่อยากจะให้มีกลิ่นไม่อยากจะให้มีรสอยู่เงียบๆอย่างนี้นึกว่ามันจะสบายคิดว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้นซึ่งความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบๆไม่มีอะไรมันจะรู้อะไรไหมมันจะรู้สึกอะไรไหมลองคิดดูสิตาของเรานั้นน่ะถ้าไม่เห็นรูปมันจะเป็นอย่างไรไหมจมูกนี้ก็ไม่ได้กลิ่นมันจะเป็นอย่างไรไหมลิ้นของเราไม่ได้รู้จักรสมันจะเป็นอย่างไรไหมร่างกายไม่กระทบโผฏฐัพพะที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นคนตาบอดสิคนหูหนวกคนจมูกขาดลิ้นหลุดไปกายไม่รับรู้อะไรเป็นอัมพาตไปเลยมันจะมีอะไรไหมแต่ใครก็มักจะคิดอย่างนั้นอยากจะไปอยู่ที่ว่ามันไม่มีอะไรความคิดอย่างนั้นเคยคิดมา
ในสมัยที่อาตมาเป็นพระปฏิบัติใหม่ๆจะนั่งสมาธิตรงไหนเสียงมันก็อื้อมันไม่สงบเลยคิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทำอย่างไรเนาะมันไม่สงบจนต้องหาขี้ผึ้งมาปั้นกลมๆอุดเข้าไปในหูเนี่ยไม่ได้ยินอะไรมีแต่เสียงอื้อเท่านั้นนึกว่ามันจะดีนึกว่ามันจะสงบเปล่าความปรุงแต่งอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มิใช่อยู่ที่หูดอกมันเกิดภายในจิตในใจมันจะมีสารพัดอย่างต้องคลำหามันค้นคว้าหาความสงบพูดง่ายๆจะไปอยู่ในเสนาสนะอะไรก็ดีนะคิดไม่อยากจะทำอะไรมันขัดข้องไม่ได้ทำเพียรอยากจะนั่งให้มันสงบลานวัดก็ไม่อยากจะไปกวาดมันอะไรก็ไม่อยากจะทำมันอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะหาความสงบอย่างนั้นครูบาอาจารย์ให้ช่วยกิจที่วัดที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่มันเพราะเห็นว่ามันเป็นงานภายนอกอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเช่นว่าอาจารย์องค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์อาตมาท่านมีศรัทธามากที่สุดตั้งใจมาปฏิบัติละวางหาความสงบอาตมาก็สอนให้ละให้วางท่านก็เข้าใจเหมือนกันว่าละวางทั้งหมดมันคงจะดีความเป็นจริงตั้งแต่มาอยู่ด้วยก็ไม่อยากจะทำอะไรแม้แต่หลังคากุฏิลมมันพัดตกไปข้างท่านก็เฉยท่านว่าอันนั้นมันเป็นของภายนอกแน่ไม่เอาใจใส่แดดฝนรั่วทางโน้นท่านก็ขยับมาทางนี้ท่านว่าไม่ใช่เรื่องของท่านเรื่องของท่านมันเรื่องจิตสงบหลังคารั่วมันไม่ใช่เรื่องของท่านมันขัดข้องวุ่นวายไม่ให้เป็นภาระนี่ความเห็นมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งอาตมาก็เดินไปพบหลังคามันตกลงมาก็ถามว่าเอ๊กุฏิของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นกุฏิของท่านอาจารย์องค์นั้นแปลกนะนี่ก็เลยได้พูดกันอธิบายอะไรต่ออะไรกันหลายอย่างเสนาสนะวัดน่ะที่อยู่ของเรานั้นคนเรามันต้องมีที่อยู่ที่อยู่มันเป็นอย่างไรก็ต้องดูมันการปล่อยวางไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราปล่อยเราทิ้งอันนั้นมันเป็นลักษณะของคนที่ไม่รู้เรื่องฝนตกหลังคารั่วต้องขยับไปข้างโน้นแดดออกอ้าวขยับมาข้างนี้อีกแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ปล่อยไม่วางอยู่ตรงนั้นผมก็เลยเทศให้ฟังสักกันใหญ่ท่านก็ยังมาเข้าใจว่าเออหลวงพ่อบางทีเทศให้เรายึดมั่นบางทีเทศให้เราปล่อยวางไม่รู้จะเอายังไงขนาดหลังคากุฏิมันตกลงไปเราก็ปล่อยวางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไม่ให้ยึดไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันจึงจะถูกดูสิคนเราจิตมันเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติมันโง่อย่างนี้ตาเรามันมีรูปไหมถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอกรูปมีในตาไหมหูเราเนี่ยมีเสียงไหมถ้าเสียงข้างนอกไม่มากระทบมันจะมีเสียงไหมถ้าไม่อาศัยกลิ่นข้างนอกจมูกของเรามันจะมีกลิ่นไหมลิ้นมันจะมีรสไหมมันต้องอาศัยรถภายนอกมากระทบมันจึงมีรถอย่างนั้นเหตุมันอยู่ตรงไหนนะเราพิจารณาดูที่พระท่านว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุถ้าหูเราไม่มีแล้วจะมีโอกาสได้ยินเสียงไหมตาเราไม่มีมันจะมีเหตุให้เราเห็นรูปไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันคือเหตุพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุเมื่อจะดับก็เพราะเหตุมันดับก่อนผลมันจึงดับเมื่อผลมันจะมีขึ้นก็มีเหตุมาก่อนแล้วผลมันจึงตามมาถ้าหากเราเข้าใจว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้นมันจะมีปัญญาไหมมันจะมีเหตุมีผลอยู่ไหมสำหรับที่เราจะต้องปฏิบัติหาความสงบมันจะมีอะไรไหมถ้าเราจะไปโทษเสียงไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ไม่สบายใจแล้วคิดว่าที่นี่ไม่ดีที่ไหนมีรูปก็ว่าที่นั่นไม่ดีไม่สงบอย่างนั้นก็เป็นคนอายตนะหายหมดตาบอดหูหนวกหมดทีนี้อาตมาทดลองดูก็คิดไปเอมันก็แปลกเหมือนกันมันไม่สบายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละหรือว่าเราจะเป็นคนที่จักษุบอดดีนะมันไม่ต้องเห็นอะไรดีนะ
มันจะหมดกิเลสที่ตรงจักษุมันบอดละมั้งหรือว่าหูมันหนักมันตึงมันจะหมดกิเลสที่ตรงนั้นละมั้งลองดูก็ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละงั้นคนตาบอดก็สำเร็จอรหันต์สิคนหูหนวกก็สำเร็จหมดแล้วคนตาบอดหูหนวกสำเร็จหมดถ้าหากว่ากิเลสมันเกิดตรงนั้นอันนั้นคือเหตุของมันอะไรมันเกิดจากเหตุเราต้องดับตรงนั้นเหตุมันเกิดตรงนี้เราพิจารณาจากเหตุนี้ความเป็นจริงอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของที่ให้เกิดปัญญาถ้าเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็จะต้องปฏิเสธเลยว่าไม่อยากจะเห็นรูปไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นมันวุ่นวายเราตัดเหตุมันออกเสียแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาแล้วลองสิอะไรจะเป็นเหตุอะไรจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายมันจะมีไหมนี่อันนี้คือความคิดผิดของพวกเราทั้งหลายดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้สำรวมการสำรวมนี่แหละมันเป็นศีลสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นศีลเป็นสมาธิเหล่านี้เราคิดดูประวัติพระสารีบุตรเมื่อครั้งยังไม่บวชท่านไปพบพระชื่ออัสสชิด้วยตาของท่านเองเห็นพระอัสสชิเดินไปบิณฑบาตเมื่อมองเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแหมพระองค์นี้แปลกเหลือเกินเดินไม่ช้าไม่เร็วกลับจีวรสีจีวรท่านไม่ฉูดฉาดเรียบเรียบเดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังสังวรสำรวมเกิดแปลกขึ้นในใจอันนั้นเป็นเหตุแก่ผู้มีปัญญาท่านสารีบุตรสงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรียนถามท่านอยากรู้ว่าใครมาจากไหนอย่างนี้ท่านเป็นใครเราเป็นสมณะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระโคดมเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราพระโคดมนั้นท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันจะดับก็เพราะเหตุมันดับไปก่อนนี่คือพระสารีบุตรนิมนต์ให้ท่านเทศให้ฟังท่านก็อธิบายพอสังเขปเท่านั้นท่านยกเหตุผลขึ้นมาธรรมเกิดเพราะเหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับเหตุต้องดับก่อนเท่านั้นเองพระสารีบุตรพอฟังแล้วได้ฟังธรรมพอสังเขปเท่านั้นไม่ต้องพิสดารเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุเพราะในเวลานั้นพระสารีบุตรท่านมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตอายตนะของท่านครบอยู่ถ้าหากว่าอายตนะของท่านไม่มีมันจะมีเหตุไหมท่านจะเกิดปัญญาไหมท่านจะรู้อะไรต่อมีอะไรไหมแต่พวกเราทั้งหลายกลัวมันจะกระทบหรือชอบให้มันกระทบแต่ไม่มีปัญญาให้มันกระทบเรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเพลินไปเลยหลงนี่มันเป็นอย่างนี้อายตนะนี้มันให้เพลินก็ได้ให้หลงก็ได้มันให้เกิดความรู้มีปัญญาก็ได้มันให้โทษและให้คุณพร้อมกันแล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาอันนี้ให้เราเข้าใจว่าเราเป็นนักบวชเข้ามาปฏิบัติทุกอย่างความชั่วก็ให้รู้จักคนสอนง่ายก็ให้รู้จักคนสอนยากก็ให้รู้จักท่านให้รู้จักทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความจริงที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่สิ่งที่ว่ามันดีมันถูกใจเราจึงจะชอบมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งในโลกนี้นะบางสิ่งที่เราชอบใจบางสิ่งเราไม่ชอบใจมันมีอยู่ในโลกมันไม่มีอยู่ที่อื่นตามธรรมดาสิ่งอะไรที่ชอบใจเราก็ต้องการสิ่งนั้นพระเนนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันถ้าองค์ไหนไม่ชอบใจไม่เอาแต่องค์ที่ชอบกลับจะเอาดูสิเอาแต่สิ่งที่ชอบไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงพระพุทธองค์ให้มีประสบการณ์โลกวิถีเราเกิดมาดูโลกอันนี้ให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจน
ถ้าเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงไปไหนไม่ไหวไปไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้จักอยู่ในโลกก็ต้องรู้จักโลกพระอริยบุคคลสมัยก่อนก็ดีพระพุทธเจ้าของเราก็ดีท่านก็อยู่กับพวกเรานี้อยู่กับพวกปุถุชนนี้อยู่ในโลกนี้ท่านก็เอาความจริงในโลกนี้เองไม่ใช่ว่าท่านไปเอาที่ไหนไม่ใช่ว่าท่านหนีโลกไปหาสัจธรรมที่อื่นแต่ท่านมีปัญญาสังวรสำรวมอายตนะของท่านอยู่เสมอการประพฤติปฏิบัตินี้คือการพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ให้รู้เรื่องมันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้รู้อายตนะเครื่องต่อไตในตามันก็ต่อเอารูปเข้ามาเป็นอารมณ์หูมันก็ต่อเอาเสียงเข้ามาจมูกมันก็ต่อเอากลิ่นเข้ามาลิ้นมันก็ต่อเอารสเข้ามาร่างกายก็ต่อเอาโผฏฐัพพะเข้ามาเกิดความรู้ขึ้นที่เกิดความรู้ขึ้นให้เราพิจารณาตามความจริงถ้าเราไม่รู้จักตามความเป็นจริงเราจะชอบมันที่สุดหรือเกลียดมันที่สุดชอบมันอย่างยิ่งเกลียดมันอย่างยิ่งอารมณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่ที่เราจะตรัสรู้ที่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้สังวรสำรวมการสังวรสำรวมนั้นไม่ใช่ว่าให้เห็นรูปหรือไม่ให้เห็นรูปไม่ให้ได้ยินเสียงไม่ให้ได้กลิ่นไม่ให้รู้จักรสไม่รู้จักโผฏฐัพพะไม่รู้จักธรรมารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจพอเห็นรูปก็เสียวฟังเสียงก็เสียวหนีเรื่อยหนีไปไม่สู้หนีไปนึกว่ามันจะหมดฤทธิ์หมดเดชนึกว่ามันจะจบลงมันจะพ้นมันไม่พ้นนะอันนั้นไม่พ้นหนีไปไม่รู้ตามความจริงข้างหน้ามันก็โผล่ขึ้นอีกต้องแก้ปัญหาเช่นพวกปฏิบัตินี่อยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดีไม่สบายเดินทุดงไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพัดอย่างว่าจะสบายใจไปแล้วกลับมาแล้วไม่เห็นอะไรลองขึ้นไปบนภูเขาเออตรงนี้สบายนะเอาละไม่รู้สบายกี่วันก็เบื่ออีกแล้วอ่ะลงไปในทะเลเออตรงนี้มันเย็นดีตรงนี้พอแล้วเอาละนานอีกก็เบื่อทะเลอีกเบื่อป่าเบื่อภูเขาเบื่อทะเลเบื่อสารพัดอย่างไม่ใช่เบื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเบื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้นกลับมาถึงวัดแล้วจะทำยังไงเนาะไปแล้วไม่ได้อะไรมาแล้วก็ทิ้งบาตรสึกทำไมถึงสึกเพราะไม่มีเครื่องกันสึกเหมือนรองเท้าเห็นไหมรองเท้าอย่างดีเขามีเครื่องกันสึกไปถูกหินถูกตอไม่สึกกันสึกซะละรองเท้าไม่ดีไม่มีเครื่องกันสึกมันก็สึกพระเราก็เหมือนกันทำไมสึกเพราะไม่เห็นอะไรเสียแล้วไปทิศใต้ก็ไม่เห็นไปทิศเหนือก็ไม่เห็นลงทะเลก็ไม่เห็นขึ้นภูเขาก็ไม่เห็นเข้าไปอยู่ในป่าก็ไม่เห็นไม่มีอะไรหมดแล้วตายนี่มันเป็นอย่างนี้คือหนีไปหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปปัญญาไม่เกิดเอาอย่างนี้นะเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆเราเนี่ยเราอยากจะอยู่ในความสงบระงับที่สุดไม่อยากจะรู้เรื่องพระเรื่องเนรเรื่องอะไรต่างๆหนีไปเรื่อยๆกับอีกคนหนึ่งตั้งใจอยู่ไม่หนีอยู่ปกครองตัวเองรู้เรื่องของตัวเองคนอื่นมาอยู่ด้วยก็รู้เรื่องทั้งหมดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเหตุการณ์มีอยู่ทุกเวลามีอะไรมาให้พิจารณาผูกใจเราอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะเขาถามปัญหาไม่หยุดปัญหาไม่หยุดเราก็มีความรู้ไม่หยุดแก้ปัญหาไม่หยุดปัญหาตนด้วยปัญหาคนอื่นด้วยสารพัดอย่างนี่คือมันตื่นอยู่เสมอก่อนที่มันจะหลับมันก็ตื่นขึ้นมาอีกเป็นเหตุให้เราได้พิจารณาได้รู้เรื่องเลยเป็นคนฉลาดฉลาดเรื่องของตนเองฉลาดเรื่องของคนอื่นฉลาดหลายๆอย่างความฉลาดอันนี้เกิดจากการกระทบเกิดจากการต่อสู้เกิดจากการไม่หนีไม่หนีด้วยกายแต่หนีทางใจหนีทางปัญญาของเราให้รู้ด้วยปัญญาของเราอยู่ตรงนี้แหละไม่หนีมันอันนี้เป็นเหตุที่จะให้เกิดปัญญาจะต้องทำจะต้องคลุกคลีอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันกับที่เราอยู่ในวัดช่วยการรักษาอะไรต่างๆคลุกคลีอยู่อย่างนี้
มองดูอย่างอื่นเป็นกิเลสอยู่กับพระกับเนนมากๆโยมมากๆเป็นกิเลสมากใช่ยอมรับแต่ต้องอยู่ไปให้ปัญญาเกิดสิให้มันลดความโง่นั่นมันจะไปตรงไหนเราอยู่ไปเพื่อลดความโง่อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาต้องพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบเมื่อใดเป็นต้นก็ต้องสำมุรวมสังวรพิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาใครทุกข์ทุกข์นี้ทำไมทำไมมันจึงเกิดท่านเจ้าอาวาสปกครองลูกศิษย์ลูกหานี่ก็เป็นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์เกิดขึ้นมานะให้มันรู้จักทุกข์สิทุกข์มันเกิดขึ้นมาเรากลัวทุกข์ไม่รู้จักทุกข์จะไปสู่ที่ไหนได้ถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีกจะไปสู้ทุกข์ที่ไหนได้ล่ะเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดต้องให้รู้จักทุกข์การหนีทุกข์ก็คือให้รู้จักพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันทุกข์ที่นี้แล้วก็วิ่งไปหอบทุกข์ไปด้วยอยู่ที่นั่นทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกก็วิ่งอีกนี่ไม่ใช่คนหนีทุกข์เป็นคนไม่รู้จักทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์ต้องดูเหตุการณ์ครูบาอาจารย์ท่านว่าอธิกรณ์เกิดที่ไหนให้ระงับที่นั่นทุกข์มันเกิดตรงนั้นเรื่องที่ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นเรื่องที่ทุกข์มันจะหายก็อยู่ตรงที่มันเกิดถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาต้องพิจารณาไม่ต้องหนีนะต้องแก้อธิกรณ์ให้มันจบรู้เรื่องของมันทุกข์เกิดตรงนี้เราหนีไปกลัวทุกข์นี่แหละคือโง่ที่สุดสร้างความโง่ขึ้นตลอดเวลาเราต้องรู้นะทุกข์นี้มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ทุกขสัตว์หรือเรื่องทุกข์นั้นเราจะเห็นในแง่ไม่ดีหรือทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ถ้าหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ปฏิบัติตามสัจธรรมเท่านั้นแหละมันจะพบทุกข์เมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องเมื่อไหร่ถ้าหนีทุกข์เรื่อยไปเราก็ไม่รู้จักทุกข์ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดจะรู้มันเมื่อไหร่ไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปเรื่อยอย่างนั้นก็ต้องทำสงครามหมดประเทศพยามารเอาหมดนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้หนีด้วยปัญญาเปรียบประหนึ่งว่าเรามีเสี้ยนหรือหนามน้อยๆตำเท้าเราอยู่เดินไปปวดบ้างหายปวดบ้างบางทีก็ไปเดินสะดุดหัวต่อครับปวดขึ้นมาก็คลำดูคลำไปคลำมาไม่เห็นเลยขี้เกียจดูมันก็ปล่อยมันไปต่อไปเดินไปถูกปุ่มอะไรขึ้นมาก็ปวดอีกมันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะเสี้ยนหรือหนามนั้นมันยังอยู่ในเท้าเรายังไม่ออกความเจ็บปวดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมันปวดมาก็คลำหามันไม่เห็นก็ปล่อยไปนานๆเจ็บอีกก็คลำอีกอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้นเราต้องกำหนดรู้มันไม่ต้องปล่อยมันไปเมื่อมันเจ็บปวดขึ้นมาเออหนามนี่มันยังอยู่ดีนะเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นความคิดที่ว่าจะเอาหนามออกจากเท้าเราก็มีพร้อมกันมาถ้าเราไม่เอามันออกความเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บอยู่อย่างนี้ความสนใจที่จะเอาหนามออกจากเท้าเรามันมีอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดวันหนึ่งต้องตั้งใจเอาหนามออกให้ได้เพราะมันไม่สบายอันนี้เรียกว่าการปรารภความเพียรของเราต้องเป็นอย่างนั้นมันขัดตรงไหนมันไม่สบายตรงไหนก็ต้องพิจารณาที่ตรงนั้นแก้ไขที่ตรงนั้นแก้ไขหนามที่มันยอกเท้าเรานั่นแหละงัดมันออกเสียจิตใจของเรามันติดอยู่ที่ตรงไหนเราจะต้องรู้จักอยู่อย่างนั้นคลำไปคลำมาก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าความเพียรของเราก็ไม่ถอยเหมือนกันไม่หยุดท่านเรียกว่าวิริยารัมภะวิริยารัมภะปรารภความเพียรอยู่เสมอ
เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อไรในเท้าของเราปรารภว่าจะเอาหนามออกจะบ่งหนามออกเสมอไม่ได้ขาดเลยทุกทางใจมันเกิดขึ้นมาเรื่องกิเลสตัณหานี้เราก็มีความรู้สึกปรารภความเพียรอยู่เสมอว่าจะพยายามฆ่ามันพยายามละมันอยู่ตลอดเวลาตามมันไปไม่หยุดอีกวันหนึ่งมันก็จนมุมเราถึงที่นั้นเราก็ตะครุบมันได้ฉะนั้นเรื่องสุขทุกข์นี้เราจะทำอย่างไรถ้าไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเอาอะไรเป็นเหตุถ้าไม่มีเหตุผลมันจะเกิดตรงไหนเล่านี่เรียกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุเมื่อผลมันจะดับไปนั้นเพราะเหตุมันดับไปก่อนผลมันจึงดับไปด้วยมันเป็นไปในทำนองอันนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจจริงอยากแต่จะหนีทุกข์รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ไม่ถึงมันความเป็นจริงแล้วนะท่านอยากจะให้รู้โลกที่เราอยู่นี้ไม่ต้องหนีไปไหนจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นให้พิจารณาให้ดีมันสุขมันทุกข์มันอยู่ตรงไหนอะไรที่เราไม่ยึดหมายหรือไม่มั่นหมายกับมันอันนั้นไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดทุกข์มันเกิดจากภพมันมีภพที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่ภพตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นภพให้ทุกข์เกิดทุกข์มันเกิดขึ้นดูเถอะอย่าไปดูไกลๆดูปัจจุบันนี้ดูกายดูจิตของเรานี้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเป็นทุกข์ดูเดี๋ยวนี้แหละเมื่อสุขเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันจึงสุขดูเดี๋ยวนั้นมันเกิดตรงไหนให้มารู้จักตรงนั้นทุกข์เกิดที่อุปทานสุขเกิดที่อุปทานทั้งนั้นพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วเห็นจิตว่าเป็นอยู่อย่างนี้มันเกิดตายๆเป็นของไม่แน่นอนสักอย่างนึงเลยถ้าพิจารณาแล้วท่านดูมันทุกวิธีมันเป็นของมันอย่างนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเดินไปท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่งท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจะเอาตรงไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเอาโลกก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเหมือนแท่งเหล็กใหญ่ๆที่เขาเอาเข้าเตาหลอมแล้วนั่นแหละร้อนไปทั้งแท่งเลยยกขึ้นมาเอามือไปแตะดูข้างบนมันก็ร้อนข้างๆมันก็ร้อนมันร้อนทั้งนั้นใช่ไหมที่ไม่ร้อนไม่มีเพราะมันออกมาจากเตาหลอมมาเหล็กทั้งแท่งไม่มีเย็นเลยอันนี้ถ้าหากเราไม่พิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่รู้เรื่องจะต้องเห็นชัดจะต้องไม่เกิดจะต้องไม่ให้มันเกิดให้รู้จักการเกิดแม้แต่ที่ว่าแหมคนนี้ทำไม่ถูกใจฉันเกลียดที่สุดไม่มีแล้วคนนี้ทำฉันชอบที่สุดไม่มีแล้วมีแต่อาการในโลกที่พูดกันว่าชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดเท่านั้นแต่พูดอย่างใจอยากคนละเรื่องกันจะต้องเอาสมมุติของโลกมาพูดกันให้มันรู้เรื่องกับโลกเท่านั้นไม่มีอะไรแล้วมันเหนือต้องให้มันเหนืออย่างนั้นอันนั้นเป็นที่อยู่ของพระพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องพยายามอย่าไปสงสัยก่อนที่อาตมาจะปฏิบัติเนี่ยคิดว่าศาสนาตั้งอยู่ในโลกทำไมบางคนทำบางคนไม่ทำทำแบบนิดๆหน่อยๆแล้วเลิกมันอะไรอย่างนี้หรือผู้ไม่เลิกก็ไม่ประพฤติปฏิบัติเต็มที่นี่มันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นั่นเองล่ะอาตมาจึงต้องอธิษฐานในใจว่าเอาล่ะชาตินี้นะเราจะมอบกายอันนี้ใจอันนี้ให้มันตายไปชาติหนึ่งจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเลยจะทำให้มันรู้จักในชาตินี้ถ้าไม่รู้จักมันก็ลำบากอีกจะปล่อยวางมันเสียทุกอย่างจะพยายามทำถึงแม้ว่ามันจะทุกข์มันจะลำบากขนาดไหนก็ต้องทำไม่เช่นนั้นก็จะสงสัยเรื่อยไปคิดอย่างนี้เลยตั้งใจทำถึงแม้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะลำบากขนาดไหนก็ต้องทำชีวิตในชาตินี้ให้เหมือนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นทิ้งมันจะตามคำสอนพระพุทธเจ้าจะตามธรรมะให้มันรู้ทำไมมันยุ่งมันยากนะวัฏสงสารอยากรู้อยากจะเป็นอย่างนั้น
คิดปฏิบัติในโลกนี้นักบวชทิ้งอะไรไหมถ้าเป็นนักบวชไม่สึกแล้วก็เป็นอันว่าทิ้งหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรจะไม่ทิ้งที่โลกเขาต้องการเราก็ทิ้งหมดทั้งนั้นแหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทิ้งหมดแต่ก็กระทบทั้งหมดเช่นกันฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษถึงการพูดการจาการขบการฉันการอะไรจะต้องเป็นคนที่ง่ายที่สุดกินง่ายนอนง่ายอะไรอะไรก็ง่ายแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นตาสีตาสาธรรมดาแบบง่ายๆอย่างนี้ทำไปยิ่งทำมันก็ยิ่งภูมิใจมันจะเห็นในจิตในใจของเราฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตัวเราถ้ารู้เฉพาะตัวเราแล้วก็ต้องปฏิบัติเอาเองแต่เราปฏิบัตินี้ก็จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งเท่านั้นอย่างวันนี้อาตมาเทศน์ให้ฟังอันนี้ยังเป็นของใช้ไม่ได้เลยนะแต่เป็นของน่ารับฟังไว้ถึงมีใครมาเชื่อเพราะอาตมาพูดยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ถ้าใครเชื่อที่อาตมาพูดเต็มที่คนนั้นก็ยังโง่ถ้าหากฟังแล้วมีเหตุผลเอาไปพิจารณาดูให้มันเห็นชัดในจิตของตัวเองทำเองละเองอันนั้นแหละมีผลมากแล้วรู้รสมันแล้วคือมันรู้ด้วยตนเองจริงๆอันนี้พระพุทธองค์ท่านจึงไม่ตรัสลงไปคือบอกชัดไม่ได้เหมือนกับบอกสีให้คนตาบอดว่ามันขาวเหลือเกินเหลืองเหลือเกินบอกไม่ได้หรือบอกก็ได้อยู่แต่ท่านว่ามันไม่เกิดประโยชน์เพราะคนนั้นตาบอดแล้วดังนั้นท่านจึงย้อนกลับมาให้เป็นปัจจัตตังให้เห็นชัดกับตัวเองเมื่อเห็นชัดกับตัวเองแล้วมันจึงจะเป็นสิขีภูโตเป็นพยานของเราแท้ๆจะยืนก็ไม่สงสัยนั่งก็ไม่สงสัยนอนก็ไม่สงสัยใครจะมาพูดว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกผิดหมดแล้วมันก็สบายใจได้เพราะมันมีหลักผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจะไปที่ไหนใครจะบอกให้ชัดเจนอย่างไรไม่ได้นอกจากความรู้สึกของเราการเห็นของเรามันเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเรื่องประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันเรื่องปฏิบัติเนี่ยบวชอยู่ตั้ง5ปี10ปีจะปฏิบัติสักเดือนนึงอย่างนี้มันก็ยากเหมือนกันความจริงอายตนะทั้งหลายต้องต่อสู้ตลอดเวลาสบายใจไม่สบายใจก็รู้จักชอบไม่ชอบก็ให้รู้จักให้มันรู้จักสมมติให้มันรู้จักวิมุตติวิมุตติกับสมมุติมันจะมาพร้อมกันให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ปฏิบัติฉะนั้นสิ่งใดที่มันเกิดประโยชน์ตนและเกิดประโยชน์คนอื่นสร้างประโยชน์ตนแล้วสร้างประโยชน์คนอื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าอาตมาเคยสอนเสมอสิ่งที่ควรทำนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันอย่างกิจวัตรข้อวัดอะไรต่างๆเคยพูดบ่อยๆพูดไปก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะคนมันไม่รู้มันขี้เกียจบ้างมันรำคาญบ้างวุ่นวายบ้างนั่นแหละมันเป็นเหตุเราจะไปอยู่ที่มันไม่มีอะไรอยู่เฉยๆจะเห็นอะไรไหมอาหารก็เหมือนกันฉันไปแล้วมันเฉยๆจะเป็นอะไรไหมอร่อยไหมหูมันตึงพูดแล้วก็เฉยมันจะรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องมันจะมีเรื่องไหมไม่มีเรื่องมันก็ไม่มีเหตุมีที่แก้ไหมให้เราเข้าใจการปฏิบัติอย่างนั้นสมัยก่อนอาตมาไปอยู่เหนือไปอยู่กับพระหลายองค์พระแก่ๆแบบหลวงพ่อหลวงตา 2-3 พรรษาอาตมานั้น 10 พรรษาแล้วอยู่กับพวกคนแก่ก็ตั้งใจปฏิบัติเลยรับบาตรสักจีวรเทกระโถนสารพัดอย่างไม่ได้คิดว่าอันนี้ทำให้องค์นั้นไม่ได้คิดทำข้อปฏิบัติของเราใครไม่ทำเราก็ทำเป็นกำไรของเราเป็นเรื่องสบายใจภูมิใจถึงวันอุโบสถเราก็รู้จัก
เราเป็นพระหนุ่มไปจัดโรงอุโบสถตั้งน้ำใช้น้ำฉันสารพัดอย่างสบายพวกนั้นไม่รู้จักกิจวัตรก็เฉยเราก็ไม่ว่าเขาเพราะเขาไม่รู้จักอันนี้เรามาปฏิบัติเราทำแล้วเราภูมิใจถึงเวลาห่มผ้าเดินจงกรมสบายมันภูมิใจเหลือเกินมันดีมันมีกำลังข้อวัดทั้งหลายมีกำลังมากนะที่ไหนในวัดที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นในกุฏิของเราในกุฏิคนอื่นก็ดีที่มันสกปรกรกรุงรังทำเลยไม่ต้องทำให้ใครไม่ต้องทำเอาหน้าเอาตาจากใครทำเพื่อข้อปฏิบัติของเรากวาดกุฏิกวาดเสนาสนะให้มันสะอาดถ้าเราทำเช่นนี้ก็เหมือนกับเรากวาดของสกปรกออกไปจากใจของเราเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติอันนี้ให้มันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนความสามัคคีนั้นไม่ต้องเรียกร้องหรอกเป็นเลยให้มันเป็นธรรมะสงบระงับพยายามทำใจให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมันจะมาขัดแย้งเราอะไรที่เป็นงานหนักงานหนาช่วยกันทำถ้าเราช่วยกันทำไม่นานเราก็เสร็จช่วยกันง่ายๆแล้วก็แล้วไปมันดีที่สุดอาตมาเคยพบเหมือนกันแต่ว่าอาตมามีกำไรคือไปอยู่ด้วยกันมากๆทั้งพระทั้งเนรอ้าววันนี้ย้อมผ้ากันนะย้อมผ้าเราไปต้มแกงขนุนมีพระบางองค์ให้เพื่อนต้มแกงขนุนเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาชุบๆย้อมแล้วก็หนีไปตากผ้าอยู่กุฏินอนสบายไม่ต้องต้มแกงขนุนไม่ต้องมาล้างหม้อไม่ต้องจัดทำอะไรเขานึกว่าเขาสบายเขาดีอันนั้นคือโง่ที่สุดแล้วสร้างความโง่ใส่ตัวเองเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อนเขาทำถึงเวลาไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายนี่ยิ่งเพิ่มความโง่ขึ้นดูเถอะอันนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เขาเลยนี่คือความคิดของคนโง่จิตที่จะต้องทำก็ไม่ทำคือถ้าไม่ทำได้ละเป็นดีที่สุดนี่แหละมันโง่ที่สุดถ้าเรามีความเห็นอย่างนั้นในใจอยู่เราอยู่ไม่ได้ฉะนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ให้รู้สึกว่าเรามาทำอะไรที่นี่อยากกินดีนั่งดีนอนดีอะไรทั้งหลายนั้นไม่ได้ที่เรามาทำอะไรถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอมันก็จะผูกใจเราตลอดเวลาไม่เผลอผูกใจเสมอแม้ท่านจะยืนอยู่ท่านก็จะปรารภความเพียรจะเดินอยู่ก็ปรารภความเพียรจะนอนอยู่ก็ปรารภความเพียรถ้าไม่ได้ปรารภความเพียรไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่งอยู่ก็นั่งในบ้านเดินก็ไปเดินในบ้านจะไปเล่นอยู่ในบ้านเล่นกับประชาชนเขาใจมันไปอย่างนั้นไม่ได้ปรารภความเพียรไม่ได้หักห้ามใจของเราอีกซะด้วยก็ยิ่งปล่อยมันไปตามลมตามอารมณ์นี่เรียกว่าตามอารมณ์ก็เหมือนเด็กในบ้านเราไปตามใจมันจะดีไหมพ่อแม่ตามใจเด็กในบ้านมันจะดีไหมถ้าไปตามใจมันตั้งแต่เป็นเด็กพอมันรู้ภาษาเขาก็จะเครียดมันเท่านั้นแหละกลัวมันจะโง่การฝึกจิตของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องรู้จักตัวรู้จักฝึกจิตของเราถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตของตัวเองจะคอยคนอื่นมาฝึกให้ลำบากมากลำบากมากทีเดียวล่ะอย่าเข้าใจว่าอยู่นี่ไม่ได้ทำความเพียรการทำความเพียรไม่มีขีดขั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้หมดทั้งนั้นแม้กวาดลานวัดอยู่ก็บรรลุธรรมะได้แม้มองไปเห็นแสงพยับแดดเท่านั้นก็บรรลุธรรมะได้จะต้องให้สติมีพร้อมอยู่เสมอทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมะอยู่ทุกเวลาอยู่ทุกสถานที่เมื่อเราตั้งใจอยู่พิจารณาอยู่ฉะนั้นเราจึงอย่าประมาทให้ระวังให้รู้เดินไปบิณฑบาตอย่างนี้มีความรู้สึกตั้งหลายอย่างกว่าเราจะกลับถึงวัดเราเอาสิธรรมะดีๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อมาถึงวัดมานั่งฉันบิณฑบาตแม่มันมีธรรมะดีๆที่เกิดขึ้นมาให้เรารู้จัก
มันต้องเกิดอยู่อย่างนี้ถ้าเราปรารภความเพียรอยู่เสมอไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรนะมันมีข้อคิดมันมีปัญหามันมีธรรมะมันเป็นธรรมะวิจยะสอดส่องธรรมะอยู่ตลอดเวลามันเป็นโพชฌงค์ถ้าเราศึกษาอยู่เป็นพหูสูตรศึกษาอย่างไรศึกษาอารมณ์นี้ธรรมะนี้มันเกิดที่จิตไม่ต้องไปศึกษากับใครที่ไหนศึกษาอยู่ที่เมื่อเรามีสติอยู่มันมีข้อศึกษาโพชฌงโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยมีสติมันก็มีธรรมะวิจยะมันติดต่อกันเสมอมันเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมถ้าเรามีสติอยู่มันมีธรรมะวิจยะไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นองค์ธรรมตรัสรู้ถ้าอยู่ในระบบนี้ตรัสรู้ธรรมะอยู่ตรงนี้ภายในจิตของเรานี้การปฏิบัติไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเวลาไม่มีเรื่องอื่นมาปนปนก็ให้รู้จักว่ามันปนมีธรรมะวิจยะอยู่ในใจเสมอคือชอบธรรมเฟ้นธรรมอยู่เสมอมีสติวิจัยธรรมอยู่ตลอดเวลาเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันตกกระแสของมันแล้วไม่ใช่วิจัยไปอย่างอื่นจะไปเที่ยวตรงโน้นจะไปทางนี้ทางนั้นสนุกจังหวัดนี้จังหวัดนั้นอันนั้นมันหลงโลกเดี๋ยวก็ตายล่ะฉะนั้นจงพากันตั้งใจไม่ใช่ว่านั่งหลับตาอย่างเดียวจึงจะเกิดปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอศึกษาตลอดเวลาเห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาน้อมเข้ามาเป็นโอปนยิกธรรมให้เห็นชัดในตัวของเราเป็นปัจจัตตังจะมีอารมณ์ภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามามันก็เป็นปัจจัตตังสม่ำเสมอมันไม่ทิ้งพูดง่ายๆเหมือนเขาเผาถ่านเผาอิฐเตาถ่านเตาอิฐเคยเห็นไหมก่อไฟขึ้นหน้าเตาสักสองศอกหรือเมตรหนึ่งมันจะดูดควันไฟเข้าไปในเตาหมดเลยดูอันนั้นก็ได้มันเห็นชัดอย่างนั้นอันนี้มันเป็นรูปเปรียบเทียบถ้าทำเตาเผาถ่านเผาอิฐให้ถูกเรื่องถูกลักษณะของมันก่อไฟอยู่หน้าเตาสักสองสามศอกเมื่อมีควันขึ้นมามันจะดูดเข้าไปในเตาหมดไม่มีเหลือเลยความร้อนก็จะเข้าไปบรรจุในเตาหมดไม่หนีไปไหนความร้อนจะเข้าไปทำลายเร็วที่สุดนี่มันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของผู้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันจะมีความรู้สึกดูดเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสทั้งหลายมันจะดูดเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดปัญญาอย่างนั้นสม่ำเสมอตลอดเวลา